พูดถึงเหตุสงครามนี้ค่ะก็ส่งผลกับบ้านเราในมุมของการลงทุนนะคะอย่างเช่นตลาดทองคำปรากฏว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดเนี่ยทำนิวไฮอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะราคาพุ่งพรวดขึ้นไปอยู่ที่450บาทด้วยกันนะคะเมื่อเช้านี้ถือว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์อีกแล้วนะคะโดยสำหรับราคาทองคำแท่งค่ะรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,950 บาทขายออกอยู่ที่ 34,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 33,336 บาท84สตางค์นะคะและขายออกอยู่ที่ 34,550 บาทด้วยกันค่ะก็สำหรับตลาดทองคำถือว่าเป็นมุมมองหลายๆมุมมองของนักลงทุนที่บอกว่าตอนนี้จะเข้าซื้อเพื่อที่จะเก็งกำไรในระยะสั้นได้ใช้คำว่าระยะสั้นนะเพราะว่าเหตุการณ์สงครามเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนนี้ถือว่าทำนิวไฮมาได้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะคะการลงทุนในทองคำก็มีความเสี่ยงสูง ในระยะสั้นเช่นเดียวกันโอ้ที่มีอยู่เสี้ยวเล็กๆนี่มันสั่นไปหมดเลย ใช่ไหมคะแบบสูงมาก นอกจากทองคำแล้วไปดูตลาดหุ้นกันบ้างที่มันสะท้อนออกมาค่ะคุณผู้ชมสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยแดงดูก่อนแรกวันต่อเนื่องแล้วอันนี้ลงต่อเนื่องไม่ได้ขยับแบบทองนะคะใช่ค่ะเนี่ยฮะแดงนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเช้านี้เปิดมานะคะปรับตัวลง 3.3 จุดนะคุณผู้ชมนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายจะอยู่ที่ 4.7 พันล้านบาทค่ะคือนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยมองแบบนี้นะว่าผลกระทบจากในเรื่องของตลาดของสงครามเองที่มันมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบกับตลาดทุนแล้วนอกจากนั้นอีกปัจจัยก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อก็เลยอาจจะเป็นผลนะคะที่ส่งผลให้ตลาดตอนนี้ค่อนข้างจะลงพันผลในแนวลงแต่ว่าทองขึ้นถึง50บาทนะเมื่อกี้เลยเนี่ยมันถกขึ้นเรื่อยๆลงขึ้นขึ้นลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอตอนปิดตลาดนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะปรับตัวกันมากน้อยขนาดไหนนะคะ